คือจริงๆแล้วผมมั่วมากกว่าคือมันอย่างที่บอกคือมันเป็นอาหารที่ผมทานรสชาติแบบเนี้ยแล้วพอเราขายแล้วก็ขายรสนี้ซึ่งก็ไม่ได้ยึดไม่ได้เอามาจากใครเวลาทานข้าวเช้าเราจะถ่ายรูปโพสต์ Facebook แล้วก็เพื่อนตามเพื่อนอยากทานด้วยมีคนแรกอยู่คนนึงบอกว่าพี่ทานยังไงส่งให้ผมกินตัวนึงเพื่อนที่สนิทนั่นแหละเขาเริ่มตามแล้วก็เริ่มทักว่าเอ้ยอยากกินผมก็ตั้ง IG ขึ้นมาแล้วเพื่อนก็เป็นคนตั้งให้ว่าปิ่นตัวใบจักแล้วทุกคนก็แท็กกดไลค์แล้วก็แท็กต่อไม่นานมันก็เริ่มเห็นคนเริ่มรู้จักคือแรกๆเลยผมก็ใส่กินโตแล้วช่วงนั้นมันก็เป็นลูกค้าไม่เยอะนะฮะผมก็ตะเวนส่งเองวันนึง 5-6 คนพอเยอะขึ้นมอไซค์มันก็ไม่ได้ละกินโตมัน6ตอนนี้ก็มาเป็นกล่องเป็นอะไรทีนี้เนี่ยมันก็มีลูกค้าอยู่ไกลส่งไม่ไหวอย่างเงี้ยกินโตก็คืนไม่สะดวกก็เลยคิดว่ามันบ้านว่างด้วยก็เลยอ่ะเปิดบ้านให้ลูกค้ามาทานผมเป็นคนชอบอ่านหนังสืออาหารผมจะไม่ค่อยเน้นหนังสือที่เป็นสูตรคือในหนังสือถ้ามีสูตรอาหารผมไม่ดูผมจะอ่านอย่างอื่นอ่านพอถึงสูตรอาหารผมก็ผ่านอาจจะดูใส่อะไรบ้างเพราะผมคิดว่าผมไปทำเองเนี่ยเผอิญว่าเราเป็นคนชอบทานมากกว่าทำใครทำอะไรผมชิมหมดมันจะไม่เรารู้ว่าอะไรมันน่าจะอยู่กับอะไรได้แล้วอีกอย่างก็คือเราชิมอาหารที่แม่ทำมันก็อร่อยอยู่แล้วนะเราก็รสอร่อยเป็นแบบนี้แล้วพอทำเราก็คิดว่าเราก็ทำได้ลูกค้าบอกอร่อยก็โอเคผมใช้คำว่าบ้านๆอาหารบ้านๆคือบ้านผมบ้านปิ่นตัวใบจักรคือเป็นอาหารที่เราทำทานเองซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วอาหารที่ทานเองมันก็ต้องอย่างที่เราชอบแล้วก็ต้องดีหน่อยอย่างกะปิจากตราดซึ่งญาติทำเองน้ำปลาก็จากตราดแม้กระทั่งปลาเค็มผมก็ให้น้องทำเองที่ภูเก็ตเพราะว่าผมไม่ใส่ชูรสผมเป็นคนแพ้ชูรสแล้วก็เลยไม่กินเลยไม่ขายเลยผมเน้นคำว่าใส่ใจรักที่จะทำอยากให้คนทานได้ทานนะไอ้คำว่าใส่ใจนี่ผมได้มาจากเพื่อนอย่างเงี้ยเด็กๆหิวผมก็เข้าครัวต้มมาม่าให้ทานรู้ว่าทำไมมาม่าอร่อยใส่อะไรลงไปผมก็บอกว่าก็ใส่ใจเพราะอย่างที่บอกคือมันไม่มีสูตรเราอยากให้คนทานอร่อยแล้วก็มีความสุขที่ได้ทานอาหารเราก็น่าจะดีแล้วล่ะ